ก่อนโควิดและเรื่อยมาจนถึงโควิดสัดส่วนคนจนที่คิดว่าเป็น6ล้านคนเนี่ยผมคิดว่ามันเพิ่มขึ้นเป็น8ถึง10 12ล้านคนเพียงว่าตัวเลขรายได้เขาอาจจะไม่ดูน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไปนู่นเงินนู่นเงินนี่เงินนั่นมาแต่จำนวนคนจนแน่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนคนเนียกลัวเนี่ยที่มีประมาณ12หรือ14ล้านคนเนี่ยผมคิดว่าในช่วงโควิดและหลังโควิดนี้เขาตกมาเป็นคนจนที่ทำให้จำนวนคนจนเพิ่มขึ้นดังนั้นถามว่าเราลดคนจนได้ไหมผมคิดว่าเราลดไม่ได้เรายังไม่สามารถจะลดจำนวนคนจนได้และมิหนำซ้ำผมคิดว่าสถานการณ์โควิดนี้มันทำให้สัดส่วนคนจนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่น่าวิตกสำหรับสังคมไทยนะครับที่กำลังอยู่ในขั้นวิกฤตท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจที่มันค่อนข้างรุมเร้าแบบนี้คนจำนวนนี้จะไปอย่างไรจะรอรับเพียงเบี้ยคนจนอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่พอกินแน่ๆผมคิดว่าพรรคการเมืองที่อยากจะทำเพื่อประชาชนจริงๆนะครับจำเป็นที่จะต้องคิดถึงการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำนะครับอย่างเป็นองค์รวมและครบวงจรหมายถึงเราไม่สามารถจะแก้ด้านใดด้านหนึ่งได้แก้ภาษีอย่างเดียวไม่ได้แก้การศึกษาอย่างเดียวไม่ได้พรรคการเมืองที่ฉลาดพอน่าจะเริ่มต้นตั้งคำถามว่าหากเราจะเพิ่มโอกาสคนยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจะทำอะไรบ้างและแยกออกไปเป็นด้านๆนะครับเช่นด้านการศึกษาทำให้เกิดความเสมอภาคการศึกษามากขึ้นเสมอภาคทางการศึกษาแปลว่าอะไรแปลว่าจำเป็นที่จะต้องเกลี่ยครูที่มีความสามารถสู่ชนบทมากขึ้นจำเป็นใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดมากขึ้นครูที่สอนชนบทถ้าเป็นครูเก่งคุณได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นสินะครับหลังจากนั้นจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโอกาสทางเศรษฐกิจโดยมองที่ทุนนะครับที่ดินทำอย่างไรที่ดินของทหารที่ดินของรัฐที่ดินที่นายทุนยึดไปอย่างไม่ถูกต้องดึงกลับมากระจายนะครับการเงินพร้อมๆกับที่ดินการเงินจำเป็นที่จะต้องคิดถึงการทำให้ผู้คนยากจนทั้งหลายเข้าถึงเงินทุนแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยอาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทมีเซกชันใหญ่เซกชันหนึ่งทำงานแบบที่เรียกว่าไมโครเครดิตนะครับหลังจากนั้นทำอะไรอาจจะต้องปฏิรูปตลาดทำให้การเกิดตลาด2ระดับเช่นตลาดระดับล่างและกลางเช่นตลาดนัดตลาดอื่นๆนะครับรวมทั้งตลาดบนถ้าเรามุ่งตลาดส่งออกอย่างเดียวแน่นอนนะฮะจำนวนเงินมันสูงแต่จำนวนเงินที่สูงของการส่งออกพืชผักผลไม้นี่มันตกไปอยู่ในกลุ่มคนไม่มากนักเช่นลำไยเนี่ยตกอยู่ที่ลงจีนนะครับเราสร้างตลาดข้างล่างเพื่อให้มีการไหลเวียนของเงินที่ตลาดข้างล่างมากขึ้นนะและก็ขณะเดียวกันก็เชื่อมไปตลาดข้างบนเราจะพบว่าการศึกษานะครับทรัพยากรและอื่นเนี่ยมันโยงกันทั้งหมดเนี่ยพรรคการเมืองจะต้องคิดว่ากำลังจะแสวงหาหนทางในการลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำอย่าพูดความยากจนอย่างเดียวนะครับต้องพูดความเหลื่อมล้ำด้วยภาษีมรดกขยับขึ้นได้ไหมนะครับภาษีที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าขยับขึ้นได้ไหมมันมีวิธีคิดที่ครบวงจรแบบนี้มีอยู่เพียงแต่ว่านักการเมืองไทยมักจะคิดเป็นเสี้ยวถ้าถึงเวลาที่จะต้องมีสวัสดิการแล้วนอกจากจะต้องอาศัยนโยบายจากพรรคการเมืองเจตจำนงทางการเมืองแล้วเสียงของคนในสังคมนี่แหละค่ะที่จะช่วยกันผลักดันเรื่องของสวัสดิการหรืออาจจะทำสวัสดิการเฉพาะบางเรื่องที่เราคิดว่าจำเป็นที่สุดก่อนค่ะถ้าเกิดว่าสังคมเห็นว่าความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องที่ต้องลดจริงๆเขาก็จะเริ่มนำไปสู่การออกนโยบายภาษีซึ่งลดความเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะตัวภาษีเองก็คือว่าเก็บภาษีจากคนรวยมากขึ้นนะครับซึ่งจะทำให้ความเหลื่อมล้ำก็จะดีขึ้นในตัวอยู่แล้วและรายได้ที่ได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีจากคนรวยเนี่ยก็มาจับจ่ายใช้สอยในการสร้างสวัสดิการ
ทั่วหน้าให้กับสังคมไทยซึ่งสวัสดิการทั่วหน้าเป็นตัวที่ลดความเหลื่อมล้ำได้ดีที่สุดประสบการณ์ทั่วโลกบอกแบบนั้นนะซึ่งสังคมไทยเนี่ยในเรื่องของระบบสวัสดิการเนี่ยเรายังไม่ทั่วหน้าในเรื่องที่ควรจะเป็นเช่นการดูแลเด็กเล็กก็ยังไม่ทั่วหน้านะซึ่งนี้เป็นเรื่องของอนาคตของประเทศเลยอะนะแล้วถ้าดูแลเด็กเล็กได้ดีเนี่ยอนาคตความเหลื่อมล้ำมันจะดีขึ้นแก้ปัญหาเรื่องของสังคมสูงวัยแก้ปัญหาเรื่องของการติดกับดักประเทศและแรงงานนี้มันแก้ได้สารพัดเรื่องเลยถ้าเพียงแต่ว่าฟูมฟักเด็กให้โตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพเพราะฉะนั้นการดูแลเด็กเนี่ยไม่ควรจะตกหล่นใครแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายซึ่งไปดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเงินอุดหนุนการดูแลศูนย์เด็กเล็กพวกนี้ต้องพยายามทำให้เข้าถึงได้อย่างทั่วหน้าต้องไม่มีการตกหล่นคนจนอีกต่อไปนะเพราะว่าเด็กเกิดน้อยลงและเด็กส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจนเพราะว่าคนรวยคนชั้นกลางไม่มีลูกไม่ยอมมีลูกคนที่มีลูกคือคนข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สามารถรับแนวคิดในเรื่องของทั่วหน้าได้ความเหลื่อมล้ำ10ปี20ปีข้างหน้าก็จะไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องทัศนคติของสังคมว่าคุณต้องเปิดใจยอมรับว่าการทำสวัสดิการแบบทั่วหน้าเป็นเรื่องที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาวคืออย่าไปคิดว่าเอ๊ะมันจะมีคนบอกทั่วหน้าหมายความต้องไปช่วยคนรวยด้วยสิเพราะฉะนั้นฉันไม่เอาจะช่วยชาวบ้านชนซึ่งคิดไม่ผิดนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าถ้าเมื่อไรคุณทำการคัดกรองว่าช่วยเฉพาะคนจนจะมีคนจนตัวจริงตกหล่นเสมอ